สวัสดีค่ะทั้งทุนค่ะก็กลับมาช่วงเอาใจไปเลยนั่นเองนะคะอ้าวมามีปัญหาค้างคาใจกันเรื่องอะไรในตอนนี้นะคะเมื่อเช้าส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรนะพี่เพราะคุณก็ไม่ได้มีพูดถึงเนาะติดเปิดเมื่อวานดีเฟกต์เราก็บอกให้ติดค่ะค่ะใช่ไหมฮะอ๋อปิดแล้วเนาะเราบอกให้ปิดไปแล้วแล้วก็รอช็อตรอช็อตใช่ก็ไม่มีอะไรรู้เนี่ยหรือไม่มีติดค้างเลยก็ใครเลยโอเคทีนี้ติดค้างกับม่อนอยากช็อตอ่ะอยากช็อตอ่ะเอาตรงไหนฮะรอสัญญาณรอสัญญาณต้องเฝ้าไปตลอดเลยนะต้องเฝ้าไปทุก120นาทีเลย120ใช่ทำเฟรมตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณอ๋อมันยังถ้ามันผ่าน850เนี่ยมันจะขึ้นต่อไปได้อีก850ทะลุนะฮะ850ขึ้นถ้าทะลุ850ถ้าทะลุ870เนี่ยมันจะรีบาวด์ได้ดี870ด้วยนะยังไม่ช็อตนะยังไม่ช็อตทุกคนหรือเราจะดูว่าเอาละวันนี้กองซื้อเท่าไหร่นะซื้อครบ13,000แหละทั้งหมดอ่ะอ๋อเน็ตสุทธิใช่มีสุทธิสถาบันนะฮะ13,000ก็ถือว่าตังค์หมดวันนี้ก็อาจจะมีฝรั่งแกล้งมาช่วยซื้ออะไรเงี้ยนะค่ะฝรั่งมันติดรองอยู่นะ30,000สัญญาจาก900มันติดอยู่มีรายย่อยที่ได้อย่างเดียวก็อย่างกองก็คันร้อนนะสถาบันเนี่ยทีเฟกก็คันร้อนนะลงมาข้างล่างคันร้อนมีรายย่อยรอบเนี้ยรายย่อยได้อยู่เจ้าเดียวเลยใช่ค่ะเคยทำเฟรม2ชั่วโมงเอ้ยชั่วโมงนึงก็2ชั่วโมงตามไปเรื่อยๆดูโลแท่งเทียน2ชั่วโมงดูอ่ะนะครับดูโลแท่งเทียนแต่ถ้าดูอินดิเคเตอร์แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้ตัวที่120นาทีมันค่อนข้างที่จะดูได้แม่นนะมันบอกว่ามันอยู่ล่างนะอ๋อเวลาเด้งมันอยู่ล่างเพราะนั้นน่ะไอ้การรีบาวของ120นาทีเนี่ยมันยังได้อีกเป็นวันนะโอ้เพราะนั้นแถวเนี้ยถ้าย่อมาเนี่ยก็คือยังไม่ใช่ช็อตนะยังนะครับรอตัวของเดย์แข็งไหมตัวของเดย์ผมดูนิดนึงนะครับทุกคนดูไปด้วยกันนะฮะตัวซีรีส์ H นะตัวของเดย์นะครับสัญญาณเดย์นะฮะก็อยู่ในเขตโอเวอร์เป็นโอเวอร์โซลนะฮะดีแล้วก็ Overso แท่งเทียนวันนี้นะครับก็ชะลอการลงแล้วนะเส้นเชิงของเดนอ่ะชะลอการลงถ้าวันนี้ปิดบนได้เนี่ยมันจะบอกต่อว่าพรุ่งนี้ก็ยังไปต่อได้นะพรุ่งนี้ยังรีบาวต่อได้อยู่นะครับ RSI ยังอยู่ที่ระดับยี่ต่ำกว่า30 27อยู่นะนะเพียงแต่ว่าเซ็ตอ่ะมันไอซ์เซ็ตมันลงมาแล้วมันไม่ได้เวอร์เจนเลยค่ะใช่นะครับแต่การรีบาวมันก็ยังรีบาวได้อยู่มันบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในที่ต่ำอ่ะนะค่ะซึ่งมันพร้อมจะรีบาวใช่ใช่ก็มีเงื่อนไขว่าหุ้นที่รีบาวเนี่ยมันควรจะเป็นหุ้นน้ำมันค่ะเพราะราคาเนาะมันจะควรจะรีบาวแต่ถ้าเราดูเป็นเกมแล้วเนี่ยถามว่าตอนเนี้ยซาอุเล่นได้หลายหน้าเลยค่ะเพราะว่าวันที่10แล้วใช่ไหมครับใช่ๆน้ำมันเนี่ยมันจะปิดโพซิชั่นประมาณวันที่20ซาอุมันรู้อยู่แล้วอ่ะเพราะซาอุเป็นคนช็อตข้างบนใช่ไหมค่ะคนที่มันรองมาจากข้างบนถ้ามันไม่สต็อปลอสอ่ะยังไงมันก็จะต้องปิดนะสัญญาในช่วงแถวๆเนี้ยคือไอ้พวกนั้นก็ต้องมาช็อตนะรู้มั้ยเข้าใจมั้ยฮะคือมันต้องมาเพราะมันไอ้ซาอุช็อตมาช็อตฟิวเจอร์น้ำมันมาไอ้พวกสเปกูเลเตอร์มันก็รองมาใช่มั้ยค่ะคราวนี้มันลองมามันจะถูกฟอสเซลไปแล้วอันนี้ไอ้พวกที่ไม่ถูกฟอสเซลล่ะสมมติมันสู้อยู่ใช่ไหมค่ะยังไงมันไม่เอาน้ำมันอยู่แล้วมันฝังรองอ่ะมันก็จะต้องปิดก็คือมันก็ต้องมาช็อตลงอ่ะเพราะนั้นซาอุมันบอกกูจะทำราคาน้ำมันให้ดีบ้างทำไมอ่ะโอ้เข้าใจละถูกไหมรอปิดสัญญาไปเลยตอนวันที่20ไปเลยไม่ดีกว่าก็รอให้มันต่ำๆไปเลยปิดต่ำไปเลยก็เลยทำให้หุ้นพลังงานมันก็เลยไม่เด้งใช่หรือลิลิซาอุจะค่อยๆทยอยปิดแล้วพูดได้เยอะใช่ไหมก็ทยอยปิดไปเรื่อยทยอยปิดเรื่อยจบในเกมไปก่อนใช่ไหมแต่การรีบาวของน้ำมันเนี่ยเพราะมันลงไปที่โลเดิมมา27เหรียญมันก็รีบาวไปก่อนธรรมดาแต่มันรีบาวแล้วทำไมหยุดไงรีบาวหยุดเพราะว่า32เหรียญเพราะว่าไอ้ซาอุแม่งได้เปรียบอ่ะมันถือช็อตไว้จะข้างบนนะแล้วมันก็รู้ว่าไอ้พวกสเปกูเลเตอร์ยังไงมึงก็ต้องปิดสัญญามึงก็ต้องมาช็อตอะช็อตโค้ดเอาแม่งมาลองมาซาอุแบบดีกินเรื่อยๆเลยอ่ะไม่น่า WTI ก็อยู่ที่เดิม33มันไม่ไปเบรนท์เท่ากันเลยนะทั้งเบรนท์ทั้ง WTI ดูมามันก็ยิ่งชัดขึ้นว่าไอ้เกมมันเหมือนที่เราพูดไว้อ่ะเกมซาอุมันช็อตฟิวเจอร์มันไม่เกี่ยวรัสโซรัสเซียอะไรหรอกเพราะนั้นมันก็รีบาวไม่ได้นะครับแต่พอปิดวันที่20ไปแล้วเนี่ยอาจจะเด้งนะคุณมาอาจจะเด้งได้เพราะว่าซาอุมันก็ต้องปิดสัญญาเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันถูกบังคับให้ปิดถูกป่ะครบทุกคนก็ต้องปิดหมดปิดสัญญาหมดวันที่20นี้แล้วก็หลัง20แล้วค่อยมาดูว่าเฮ้ยน้ำมันจะรีบาวไหม
นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ตลาดของรีบาวได้ดีไหมก็มันก็อาจจะผิดปกติที่ไปทำหุ้นกลุ่มอื่นอ่ะรีบาวไม่ใช่กลุ่มน้ำมันเพราะกลุ่มที่ต้องรีบาวด้วยแหละคือกลุ่มน้ำมันเพราะว่าเมื่อวานลงมา 30% นะใช่ๆอย่างน้อยก็ต้องรีบาว 10% หรือ 15% ใช่มั้ยมันเด้งไปครึ่งนึงไม่เด้งเลยอ่ะ อันนี้อยู่กับที่เลยอ่ะใช่อยู่กับที่เลยนิ่งเลยไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัวที่เวลาเราวิเคราะห์อะไรอ่ะถ้าเราจับเหตุผิดนะมันก็จะผิดเลยถ้าเราจับเหตุถูกนะเราก็คงไม่มั่นใจเราไม่ไปดูเขาทำหรอกแต่ประสบการณ์มันทำให้บอกว่าไอ้นี่มันเกิดน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากกว่าเป็นมันนี่เกมอ่ะใช่ใช่แต่เป็นมันนี่เกมหมดแล้วตัวนี้มันไม่มีการแล้วก็มีการลงทุนไอ้ดาวโจนส์ก็ถูกช็อตซะถล่มเลยเมื่อวานใช่ไหมฮะใช่นี่ไงก็ทองก็โดนขายไปอีกนี่ไงก็ดาวโจนส์โดนยี่สิบเหรียญนี่ก็ต้องมาปิดอีกคือการเหวี่ยงเนี่ยมันไม่ถือว่ามันขาดทุนทั้งขาช็อตขาลองนะค่ะค่ะการที่มันเหวี่ยงมากๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดการฟอดไปฟอดมาฟอดมาพวกนี้เขาเป็นเสี่ยงนะเขาไม่ได้วางมาจิ้นแบบเราเขาจะวางมาจิ้นเท่ากับที่ตลาดคือคุณมันเป็นกองหนึ่งอ่ะนะเขาจะมีเคสใหญ่อยู่แล้วก็จะมีไอเทรดเดอร์เนี่ยนะหรือเรียกฟันเมเนเจอร์รายเล็กๆอ่ะเขาก็จะให้เงินไปเท่าๆกันนะสมมติว่าให้คุณไปเทรดฟิวเจอร์ดาวโจนส์เนี่ยเขาจะไปวางมาจิ้นเท่ากับตลาดเขากำหนดได้ไม่ใช่ไปวางมากกว่าไม่ได้นะถูกไหมครับแล้วคุณต้องไปเทรดสู้กันแบบนี้นะฮะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคนได้มีคนเสียมันจะเหวี่ยงมากไงดาวโจนส์ฟิวเมื่อวานก็เลยเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปเลยนะมันโดนแล้วโดนฟอร์เซลไงโดนมันโดนฟอร์เซลทำไมเมื่อคืนดาวโจนส์โดนเพราะว่าทุกคนอ่ะขาดทุนฟังดีๆนะทุกคนอ่ะขาดทุนฟิวเจอร์น้ำมันแล้วผมถามว่าคุณจะเอาอะไรไปปิดฟิวเจอร์น้ำมันนอกจากคุณขายหุ้นที่เป็นเงินสด 100% ใช่เพราะในดาวโจนส์ไม่มีการเล่นมาร์จิ้นไม่มีบล็อกเทรดแบบเราการซื้อขายหุ้นน่ะใช้เงินสด 100% ซื้อเพราะนั้นน่ะคุณก็ต้องขายหุ้นไป 10% หรือ 20% เพื่อไปปิดฟิวเจอร์สมมติว่ามันเป็นโกลแมนแซกเจ้าเดียวหรือว่าเป็นเลแมนเจ้าหนึ่งเนี่ย มันก็จะมีตราสารของมันเต็มไปหมดเลยเมื่อฝั่งหนึ่งมันขาดทุนฝั่งหนึ่งมันกำไรมันสุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมมีปัญหาทุกทีหุ้นถึงลงอ่ะมันส่วนใหญ่จะเป็นการขายหุ้นไปปิดตัวการกระทุ้นจากฟิวเจอร์ใช่ของฟิวเจอร์เพราะมันอยู่คนละตลาดกันแล้วมันจะโอนเงินค่าไม่ได้มันเลยต้องปิดไงใช่ไหมครับแล้วถ้าทองกับน้ำมันเนี่ยก็อยู่คนละตลาดกันใช่ไหมมันก็จะต้องเอาขาดทุนเอาปิดทองเอาไปใส่น้ำมันอะไรเงี้ยนะมันก็จะต้องปิดข้ามตลาดนะฮะมันไม่ได้อยู่ในบัญชีเดียวกันเหมือนเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเทรดฟิวเจอร์ทีเฟกเนี่ยกับทองคำมันอยู่ในมาจิ้นที่วางมาจิ้นเดียวกันเนี่ยแต่ในตลาดเมืองนอกเนี่ยของเรามันมีตลาดฟิวเจอร์ตลาดเดียวแต่เมืองนอกเนี่ยในอเมริกามันมีฟิวเจอร์ทั้งที่มันมีทั้งนิวยอร์กมีทั้งเอกชนมีทั้งชิคาโกมันมีหลายตลาดเนี่ยเพราะนั้นการวางมาจิ้นตลาดไหนก็ต้องวางมาจิ้นตลาดนั้นถูกไหมครับเพราะนั้นขาดทุนตลาดนี้ก็ต้องปิดตลาดนี้โอนเงินไปตลาดนี้นะมันก็จะวุ่นวายสับสนไปหมดนะก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเรากำลังสนุกอยู่กับการหาส่วนต่างความผันผวนความผันผวนในความผันผวนเพราะนั้นเราก็ดูว่าเราชอบความผันผวนหรือเปล่าชอบถ้าเราชอบความผันผวนนั้นมันตลาดมันเป็นของเราแต่เราก็ควรจะเราควรจะรู้ว่าฝั่งไหนเราได้เปรียบคือจริงๆแล้วคนนิ่งจะได้เปรียบสมมติว่าเรารอให้มันเด้งขึ้นไปเราช็อตเนี่ยคนพวกนั้นจะได้เปรียบเพราะว่าเราไม่โลภใช่ไหมแล้วเราก็ไม่สับสนใช่ไหมครับเราเด้งอย่างเดียวส่วนคนที่เล่นสองขาเดี๋ยวมันก็จะงงใช่ไหมครับใช่งงมึนเอาแล้ววะอันนี้กับไรนี่แล้วขาดทุนวนๆกันอยู่นั่นแหละนะทองลงมาที่ผมบอกแล้วว่าถ้ามันนิ่งอย่าไปลองถ้ามันลงมาเนี่ยนะคุณลองวิธีการมันง่ายๆทองคำเนี่ยคุณลังเทนเนี่ยถ้าคุณลังเทนคุณดูเลย1585เนี่ยมันทำให้คุณน่ะถือทองมาจาก 1,200 ได้ผมซึ่งว่าแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ดูตรงแนว1585เนี่ยทุกคนก็จะหลุดทองไปหมดแล้วใครดูทุกครั้ง stop loss ของที่มันขยับขึ้นมาตอนนี้มันอยู่ที่1585เนี่ยนะคุณถึงถือจาก 1,200 มาถึงตรงนี้ได้เพราะคุณใช้ stop loss นั้นเข้าใจมั้ยครับ stop loss 1585แต่ถ้าคุณใช้ stop loss ของ day ซึ่งมันอยู่ที่ 1636.5 เนี่ยคุณก็คือเป็นคนที่เล่นรอบใช่ไหมครับค่ะแต่คุณเล่นรอบเนี่ยสมมติว่าคุณถือรอบมารอบเราเข้ามาจับ1584ถ้าใครฟังดีๆว่า1584เนี่ยวันที่ลงไป120เหรียญวันนั้นน่ะช้ามาก็คนที่เล่นรอบแล้วเทไปที่1688ให้กลับมาลองคืนแสดงว่าคนที่เล่นรอบวันนี้ถือโพซิชันทองอยู่ที่1584 1590ต้นทุนนะพอมันหลุด1635เนี่ยคุณก็ช็อตไปถ้ามันหลุด1635โอกาสจะลงไปที่1585จะเกิดขึ้นถูกมั้ยครับเราแค่ดูว่าแท่งไหนมันยาวๆเราก็ลองสุดเข้าไปเลยไม่ต้องไปรอ1585แต่มันก็ว่าคุณช็อตอะเกนพอร์ตอะ
ค่ะนะครับควรจะช็อตที่16กันเลยนะฮะ1635 1643 อันนี้ไม่ถึงว่าเราใช้เฟรมของการรันเทนเป็นเฟรมใหญ่ค่ะแต่ถ้าเฟรม120นาทีไอ้เฟรมเดย์นะฮะแต่ถ้าเฟรม120นาทีตอนนี้ของทองนะครับค่ะไปดูทองกันมันไม่ได้บอกว่ามันจะลงลึกนะเฟรม120นาทีเนี่ยเพราะว่ามันก็คือมันอยู่ในช่วงการปรับฐานมันบอกชัดเจนเลยว่าไอ้การที่ขึ้นไป 1,700 แล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงการปรับฐาน1656มั้ยใช่ตอนนี้มันอยู่เราดูเลยว่าสมมติว่าเราดูเมื่อคืนนะสูงสุดมันนะ1680นะเรากะเลยนะ1650นะเราตั้งไว้เลย30เหรียญนะออเดอร์1 1640ก็ออเดอร์1นะครับตั้งไว้เลยได้แล้วก็เอามาพอมันขึ้นไปขึ้นไป1680อยู่ดีอ่ะแล้วก็ปิดไปอันนี้คือคนเล่นสั้นนะครับแต่พันมันนิ่งๆอยู่อ่ะนะฮะมันช้ามันนิ่งๆอยู่ใช่ไหมครับค่ะมันนิ่งๆอยู่แถว1670นะคุณไม่ต้องพิ้วกับมันเลยถ้าคุณจะเล่นสั้นนะไม่มีการฟอลโล่ฮะคุณตั้งไว้เลยรอไว้เลยเนี่ย1650 1645เลยนะคุณตั้งไว้เลยฮะเดี๋ยวให้คุณตั้งไว้1645แต่เพราะทำไมเพราะว่าฝั่งของเราเนี่ยเรามองเราใช้ทำเฟรมวีคกับทำเฟรมเดย์เป็นตัวกลยุทธ์ว่าจะช็อตหรือจะลองค่ะนะครับเพราะนั้นระบบระวังไม่เป็นระบบคนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ได้นะครับแต่ระบบของเราเนี่ยนะมันก็คือมีประสิทธิภาพคือมันควบคุมคนได้ทุกที่คุณต้องการจะทำอะไรแล้วคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะทำอะไรนะให้คุณเข้าใจว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณเข้าใจว่าคุณจะรันเทรดคุณเทรดคุณทนร้อยเหรียญไหมถ้าคุณเข้าใจว่าคุณจะเล่นรอบคุณทนไหมห้าสิบเหรียญเนี่ยคุณทนได้ป่ะทนได้คุณก็เล่นรอบแล้วแต่ถ้าคุณไม่ทนเนี่ยคุณก็รอเล่นสั้นก็เกิดตอนที่มันไซด์เวย์เท่านั้นตอนนี้จับได้ถ้ามันไม่ทะลุ1,700ไปเขาเรียกว่าไซด์เวย์พอไซด์เวย์คุณก็รอย่อลองแล้วย่อลองมันไม่รู้ราคาแน่นอนตรงไหนใช่ไหมครับพอสรุปว่ามันก็ลงไปได้ถึง1585ถ้าไม่ถึงว่าไม่หลุดนะหรือว่า1635ใช่ไหมครับในราคาปิดของตอนเช้านะเพราะนั้นระหว่างคืนนี่อาจจะลงไป1620 1630ก็ได้แต่คุณเป็นลองมันคุณต้องใช้หลายออเดอร์ถูกไหมแต่สุดท้ายคุณรู้ว่ามันจะต้องวิ่งทะลุ1,700ไปอยู่ดีอ่ะถามว่าเนี่ยถ้าคุณรู้กลยุทธ์แบบเนี้ยคุณก็จะต้องเล่นทุกอย่างที่มันตามใจของคุณได้ทั้งหมดไงแต่พอมันทะลุ1,700ไปแล้วนะครับคุณก็ถือไปเรื่อยๆแล้วรอปิดอย่างเดียวปิดอย่างเดียวครั้งนี้คำสั่งอาจจะกลายเป็นว่าใครเล่นขาช็อตเป็นอันนี้จบขึ้นสารไปนะกำลังเข้าขึ้นสี่เราเด้งช็อตไหมโดยจำนวนของสัญญาที่น้อยๆอาจจะครึ่งหนึ่งของที่ลองมาใช่ไหมครับแล้วพอมันจบขึ้นสี่เราก็รู้แล้วขึ้นสี่จะจบตรงไหนก็จะเป็นขึ้นห้าอ้าวเรามาไหมจากคุณมาจากข้างล่าง1,200แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณทำได้500คอนแทคแต่ตอนนี้คิดเงินทั้งหมดแล้วเนี่ยพอมาอยู่ปุ๊บสมมติว่ามันปรับฐานเสร็จแล้วมันอยู่ที่พันนะตอนนี้คุณทำได้5,000คอนแทคคุณจะเอาไหมคือระบบของเราเป็นแบบนี้ระบบของเราเป็นแบบนี้เขาอธิบายให้ฟังเนี่ยว่าระบบของเรามันเป็นแบบนี้หรือคุณจะเอาไป500คุณจะเพิ่มไป2,000เนี่ยเพราะเราก็คิดว่าขึ้น5มันจะขึ้นมากกว่าขึ้น3อีกใช่ไหมครับหรือคุณจะเลิกไปเลยคุณพอแล้วมันก็แล้วแต่นะแต่ถ้าใช้ระบบมันบอกว่ายังไปได้อยู่ทีนี้ถ้าสมมติไม่ใช่สมมติเรื่องจริงอ่ะถ้าเข้าทองที่บริเวณ1650มีต้นทุนนะพี่มีราคาทน15เหรียญเนี่ยทน15เหรียญทั้งบนทั้งล่างไม่ข้างล่างไงเพราะมันหลุด1635คุณต้องสต็อปลอสแล้วคุณต้องทนถึงเช้าเลยไงมันหลุดหรือเปล่าไงเข้าใจไหมครับเพราะสต็อปลอสมันคือ1636.5ไงค่ะนะครับก็อยู่ตรงกลาง1650กับ1670ใช่ไหม1670ถูกอ๋อถ้าใครมีตรงนี้ก็ต้องทน15เหรียญข้างล่าง1630คือเราต้องดูเทคนิคอลเป็นด้วยดูไอ้เทคนิคอลทุกอย่างเป็นนะมันจะบอกเลยว่าไอ้ time frame week กับ day มันไม่ได้บอกอันไหนเลยว่ามันจะมันยืนอยู่ข้างบนเส้น10วันแต่แค่120วันเนี่ยมันบอกว่ามันกำลังลงอยู่เส้นหลายชั่วโมงใช่มันแค่นั้นเอง week มันโอเค day โอเคใช่ใช่แต่นี่มันนะใช่ตอนนี้มันมา1656ถ้าแตะ1657นะมันกลัวไม่ล่ะมันก็คือลงมาขยับไม่กลัวเอาขอ1645เอาไว้ออเดอร์นึง1650ออเดอร์นึงอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะเพราะว่าจริงๆจะไม่มีใครรู้มันลงถึงไหนเดี๋ยวรับแล้วมันจะหาไม่ได้หรอกเพราะเวลาคนมันตกใจมันก็พูดลงไปอ่ะมันจะไม่รู้ไงไอ้คนเมื่อคืนนะทะลึ่งไปช็อตฟิวเจอร์ดาวโจนส์ไว้ข้างล่างเอาเช้ามันโดนฟอร์เซลนะคืนนี้โดนแล้วเอาก็ต้องไปปิดโพซิชันนู่นนี่นะเพราะตอนเนี้ยต้องอย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยมันคือจิตใจมันผันผวนไปหมดแล้วล่ะวุ่นวายคนเสียมันมากกว่าได้นึกออกไหมฮะคนเสียมันมากกว่าได้นะฮะแล้วคนก็แบบกังวลเรื่องใครสิทธิ์เรื่องข้างหน้าจะหาเงินที่ไหนมากินคนมันแบบจิตใจคนมันสับสนวุ่นวายอ่ะนะส่วนคนที่ได้เนี่ยนะ
มันน้อยกว่าคนที่เสียเนาะไหมมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะผันผวนผันผวนการผันผวนมันไม่ได้เกิดนะจากเทคนิคหรือเกิดจากมันเกิดจากความกลัวของคนความกลัวมันทำให้ผันผวนแต่ความโลภของคนมีไม่มีก็คือเสียไปแล้วจะเอาคืนมันก็เกิดความโลภทฤษฎีมันเลยบอกไงอีเลียเวมบอกว่าหุ้นขึ้นลงด้วยความโลภความกลัวของคนตอนนี้ผู้คนกำลังกลัวมากนะฮะทำไมกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าเพราะทุกคนถูกใส่สมองว่าการที่หุ้นมันลงตอนนี้นะครับนะครับมันเกิดจากไวรัสยาวเลยไงเรื่องนี้เอาไปใส่สมองแล้วมันยาวเลยไงยาวเลยเรื่องยังไม่รู้ไวรัสจะจบไม่รู้มันจบยังไงมันยาวไงแต่จริงๆแล้วมันลงเพราะอะไรก็มันไม่นั่นมันก็คือเป็นตัวแคตตาไลซ์ในความเข้าใจของผมนะว่าไอ้สงครามการค้ามันก็เป็นตัวแคตตาไลซ์แค่นั้นเองมันไม่ใช่ตัวกระแสหลักที่ทำให้เศรษฐกิจโลกมันพังมันคนละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องนั้นหรือว่าเรื่องโควิดอ่ะมันก็ไม่ใช่สาเหตุหลักที่จะทำให้ตลาดหุ้นพังแต่มันเป็นตัวจุดประกายทำให้ตลาดเนี่ยแม่งแบบว่าระเบิดลงมาแรงเร็วๆอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอหลังจากโควิดจบทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยตลาดมันจะขึ้นนะครับเอาโอเคละทุกคนคิดอยู่นั้นหุ้นมันก็จะรีบาวได้เยอะถูกไหมครับพอรีบาวได้เยอะคนคิดว่าตลาดเนี่ยโควิดจบแล้วตลาดก็อะไรนะครับเศรษฐกิจโลกจะเป็นขาขึ้นแล้วมันไม่ใช่มันยังไม่ใช่นะครับมันต้องมีแบงค์ล้มอ่ะแบงค์อินเดียล้มมันต้องมีแบงค์ไหนล้มอ่ะเพราะในยุโรปเนี่ยนะธนาคารในยุโรปพร้อมที่จะล้มละลายเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก่อนนะมันถึงจะเห็นว่าอันนี้ใครสิทธิ์เกิดจริงแล้วแล้วทุกอย่างมันก็คือนิ่งนะครับตอนนั้นเราค่อยมาดูว่าจะมาเก็บศพอ่ะอันนี้ไม่ถึงว่าคนที่เล่นระยะยาวแล้วใช้ความรู้ระยะยาวเนี่ยก็จะมีโอกาสชนะนะครับเพราะนั้นแหละเราจะเอาเรื่องที่ผิดไปใส่ในสมองเรานะครับไอ้เทคนิคก็คือต้องเดินตามเทคนิคใช่ไหมฮะตามกลยุทธ์ใช่ใช่ยังเป็นขึ้น5ในขึ้น3ใหญ่หรือเปล่าใช่ครับยังเป็นขึ้น5อยู่ตอนนี้เราต้องนับว่าทองคำเข้ามาขึ้นที่ขึ้น5แล้วค่ะรู้ไหมครับกำลังเข้าสู่ขึ้น5แล้วโดยเราดูแมทดีนะมันคือเรานับ5แล้วนะครับมันนับ5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำเนี่ย5มันจบได้ตลอดเวลาใช่ๆพวกเด็กรู้ว่าเด็กมันจบได้ตลอดเวลานั่นเราถึงบอกว่าทำไมเราถึงบอกว่านะครับอย่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนแต่ทำไมเราเชื่อว่าตรงนี้ยังไม่จบเพราะถ้าทองมันจบผมพูดจริงๆ 1,700 นะเราวันนี้2วันแล้วนะตอนนี้มันลงไป 1,500 แล้วไม่มีใครขายทันแล้วถ้ามันจบอะไอ้ที่มันไม่ได้จบมันจะปัจจัยดีให้คุณยืนขายให้มันเหรอคุณจะไปสร้างจิตวิญญาณในความกลัวนะครับเพราะเทคนิคแต่เราก็ต้องมีเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงของเราใช่ไหมครับก็คือว่าถ้ามึงหลุด1636เราทำอะไรเราเล่นรอบแล้วก็ช็อตไปใช่ไหมถ้ามันหลุด1685วันศุกร์ก็เลิกไปแสดงว่ามันเข้าสู่ขึ้น4ได้ขึ้น4จบแล้วก็รู้ขึ้น4มันจะจบตรงไหนแล้วก็ค่อยกลับไปเอาคืนใหม่ถูกไหมครับเรามาจากฟัน2เฮ้ยเดี๋ยวของผมนั้นต้นทุนอยู่ประมาณ1,000ผมปิดไป1585ผมก็มาได้ตั้ง600 เหรียญ600 เหรียญที่ผมกำไร112 ล้านผมอาจจะเหลือแค่80 ล้านก็ไม่เห็นจะเป็นไรเดี๋ยวก็มันไม่ได้ขาดทุนใช่ไหมคือวิธีคิดมันต้องคิดแบบเนี้ยนะครับส่วนคนที่เล่นสั้นมันก็จะต้องคิดอีกแบบนึงมันก็จะต้องเหนื่อยไปอีกแบบนึงการไม่เรียนสูงหนึ่งแล้วมันไม่ทำมั่นใจครับความมั่นใจเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากจิตวิทยาจิตวิทยาเนี่ยมันจะอยู่ที่ DNA ของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนิสัยค่ะนิสัยนิสัยภาษาไทยเรียกนิสัยภาษาอังกฤษเรียก DNA ภาษาไทยเขาว่า DNA มันคือสันดานเนี่ยนะมันไม่ใช่นิสัยนิสัยเป็นสิ่งที่ไปรับมาในจากเกิดมาแล้วแต่นี่อันนี้เกิดจากสายเลือดเหรอคะสันดานคือคนขี้กลัวคุณจะไม่ให้เขาขี้กลัวมันก็จะขี้กลัวคนที่เขาจะรักสวยรักงามเขาจะรักสวยรักงามไอ้คนที่มันซกมกอ่ะก็ซกมกมันก็จะซกมกไอ้คนที่มันขี้โกรธมันก็จะขี้โกรธแต่เป็นนิสัยเนี่ยไอ้นี่เรียกสันดานคือมันแก้ไม่ได้คือมันอยู่ใน DNA ซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้แต่ละคนมีความอดทนมีความสามารถในการที่จะเล่นตาสารต่างๆไม่เหมือนกันซึ่งเราจะต้องไปปรับนะเขาบอกว่าถ้าใครสามารถทำตรงข้ามที่ตัวเองเป็นได้ที่ตัวเองกำลังนิสัยเป็นสันดานเป็นไงก็ใจร้อนก็จะเป็นน้ำใจเย็นใจเย็นก็เป็นใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องความโกรธของผมแน่นะผมก็จะเป็นโอ้โหแบบเพราะว่าเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เอาไหมฮะหรือว่าคนที่เป็นรักจริตนะชอบเล่นสั้นหรือถ้าคุณถือยาวได้นะคุณก็แบบชนะตัวเองได้ที่เขาบอกว่าการเราชนะศัตรูเนี่ยคือที่สำเร็จคือชนะตัวเองให้ได้นะคุณชนะคนทั้งโลกอ่ะนี่คือปรัชญาที่เขาพูดแบบนี้นะครับมันหมายความว่าแบบนี้นะนะครับค่ะอ่ะก็ทองอ่ะวันอาทิตย์ที่15มีนานี้มันทีเฟกเอ็กอะจบไหมเนี่ยทองของพี่อะพันโต
ผมสังหรณ์ใจตายแล้วจบก่อนหรือจบหลังสัปดาห์นี้มันอาจจะจบที่สามนะจบก่อนหรือจบหลังเนี่ยคือจบหลังจบหลังจบหลังวันที่15นะวันที่15นะก็คือว่ามันจะไม่ก่อนวันที่18อ่ะเออเขาไม่ก่อนวันที่18มันสองสัปดาห์มันจะไม่ก่อนวันที่18ขอช่วยหน่อยทีนี้ใช่ใช่วันทีเฟกเอ็กพี่ก็ต้องวาดรูปวาดรูปให้เห็นด้วยนะว่าถ้ามันจบอ่ะมันต้องใช้รูปภาพแบบไหนเขาเรียกแพทเทิร์นอะแพทเทิร์นอะแพทเทิร์นอะไม่ใช่คุยจบอะนั่นแหละถ้าจบของทองนะมันมีอยู่ท่าเดียวแหละนั่นแหละบ้านรูปให้ดูหน่อยถ้าไม่มีท่าเดียวถ้าจบไม่ทันนะจบไม่ทันทุกขึ้นมันจบท่าเดียวกันหมดแหละนะครับตอนนี้อย่าไปคิดว่ามันจบคืออย่าไปดูมันมากค่ะค่ะก็จะตอบรอตั้งไม่ได้ด้วยนะเพราะมันจะดูราคาใช่ใช่มันโยนเนอะมันกดไม่ทันอะพี่มันกดโยนไม่ทันอะเวลามันเอานี้ถ้าใครทำไม่ได้นะจะทำไม่ได้นะครับเรียน4บวก1มาเอาไปที่18ถามอีกละ ผมก็บอกว่า2อาทิตย์ไง2อาทิตย์ที่ผมนับมาเนี่ยจากผมพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่า2อาทิตย์มันก็จะประมาณวันที่18ใช่มั้ยคุณมอนก็ใช่กะเอากะเอาประมาณวันที่18ไงเพราะคือมันจะอยู่ในระหว่าง2อาทิตย์ถึง5อาทิตย์เนี่ยแต่ใน2อาทิตย์อ่ะมันยังไม่น่าจะลงมันก็คือวันที่18เนี่ยกูอยากถามได้มั้ยเรื่องวันที่เนี่ยคือมันการดูจากเฟรมของสัปดาห์ของผมกะเอากะเอาว่าแท่งนี้เป็นแท่งแดงเพราะฉะนั้นน่ะแท่งนี้มันแท่งสัปดาห์หน้ามันจะเป็นแท่งเขียวใช่ไหมถ้าเป็นแท่งเขียวเนี่ยนะมันก็คงยังไม่ถึงเพราะว่าแท่งนึงมันอาจจะประมาณสัก50เหรียญเนี่ยมันก็อาจจะมีแท่งเขียวอีก3แท่งนะครับหรืออีก2แท่งถูกมั้ยครับนั้นน่ะมันคือใช่นะครับก็นี่ใครคนนึงเปิดอีกทีนึงก็มิถุนา15 16ก็สอบถามรายละเอียดได้นะจะได้เตรียมความพร้อมวันเวลานักลงทุนที่สนใจส่วนที่ Perfect X Plus Go ก็คือวันที่15วันอาทิตย์เนี้ยเนี่ยรายละเอียดก็สอบถามไปได้นะ086แอดไลน์ง่ายที่สุด @blmi นะฮะดู Bitcoin นี่มันก็ยังอยู่ช่วงของการปรับฐานนะครับผู้ใจเย็นๆนะครับ Bitcoin อ่ะไปดู Bitcoin เนี่ยผู้ใจเย็นๆอยู่นะครับตอนนี้ผมคิดว่า Bitcoin มันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะตัวที่มันจะขึ้นมันน่าจะเป็นตัวขึ้นตัวสุดท้ายหลังจากที่ทองคำขึ้นไปจบแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นน่ะคุณใจเย็นๆนะกลัวทองคำก่อนนะครับคราวนี้คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะผมจะให้คติอันหนึ่งนะฮะซึ่งนะเป็นคนรวยทุกคนเป็นนะครับเขาบอกว่านะครับถ้าคำว่าล้มเหลวความล้มเหลวเนี่ยคือคำพิพากษาคนนะคงไม่มีเศรษฐีเกิดขึ้นในโลกนี้นะเพราะเศรษฐีทุกคนเนี่ยล้มเหลวมาตลอดเหมือนกันคือว่าถ้าไม่ล้มละลายก็เกือบล้มละลายทุกคนรวมทั้งผมด้วยครับเกือบล้มคุณจำไว้เลยนะครับว่าความล้มเหลวเนี่ยนะครับมันเป็นต้นเหตุเลยมันเป็นเหตุของการที่คนจะประสบความสำเร็จคุณจะมาเอาความสำเร็จโดยที่ขนาดที่คุณยังไม่เคยที่จะล้มเหลวนะฮะหรือใกล้ล้มเหลวนะมันเป็นไปไม่ได้เศรษฐีที่รวยทุกคนนะครับล้มเหลวหรือไม่เราก็บอกว่าความสำเร็จมาจากความล้มเหลวถูกความล้มเหลวมันจะวางหลอมแล้วไม่ยอมแล้วยอมแล้วกัดสู้แล้วถ้าเราคิดว่าธุรกิจอะไรจะอยู่ธุรกิจในการเทรดอะอยู่เสมอนะฮะเพราะมันเป็นระบบการเงินยังไงมันก็อยู่เพราะฉะนั้นถ้ากูเข้ามาแล้วเนี่ยกูยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรกูอาจจะล้มนะฮะคุณอย่ายอมแพ้เพราะว่าธุรกิจอย่างเงี้ยมันจะเกิดคือการเทรดการซื้อขายหุ้นการลงทุนมันจะอยู่ตอนกว่าคุณตายมันก็ยังอยู่อะมันไม่ยอมไปไหนแต่ธุรกิจบางอย่างมันอาจจะหมดไปแต่การลงทุนเนี่ยนะมันยังอยู่การเทรดทองการเทรดทีเฟกมันจะอยู่เสมอค่ะเอาละอะไรพี่ไม่ได้รู้พี่คนมันก็ทองจะจบรอบคือจะลงแรงใน2สัปดาห์เอาละจะลงแรงใน2สัปดาห์ผมบอกว่าจากนี้มันควรจะเกินนะฮะคุณเนี่ยอยู่อเมริกาด้วยนะคนเนี้ยใครอ่ะบอลบอลเหรอไม่ทราบแล้วหลุดไปแล้วนะครับเอางี้ผมคิดว่าเขาฟังอะไรมันก็รู้เรื่องค่ะนะครับต้าอะไรสักอย่างเนี่ยก็ฟังเลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะตอนนี้ทีเฟกมาที่ผมให้แนวต้านไว้แต่เช้าแล้วครับ850นะฮะถึงแล้วยังพี่ต่อไปก็คือ870ถึงแล้ว850กับ870นะคะใช่870ยังไม่มีสัญญาณช็อตไม่มีฮะยังไม่มีดูท่านเทียนของตามเทียนของถ้าคุณดูงี้นะสมมติถ้ามีสัญญาณช็อตอย่างน้อยนะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสัญญาณช็อตนะเพราะมันดูอย่างอุปกรณ์ถ้าให้ผมดูนะผมคิดว่านะการรีบาวยังไม่จบมันยังขึ้นได้อีกหลายแท่งของ120นาทีนะฮะ120นาทีแต่ถ้ามันจะหลุดนะ839เนี่ยมันห้ามหลุด
ข้างล่างอันนี้ถือว่าเป็น839เนี่ยมันจะเป็นตัวของแนวรับที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ตลาดมีอยู่นะคือ839นะครับถ้าหลุดมันจะดูแบบไม่ดีนะฮะเพราะว่าการที่อินดิเคเตอร์จะขึ้นไปแล้วรอบมันไม่จำเป็นต้องราคาขึ้นต้องเข้าใจก่อนอินดิเคเตอร์ยืนอยู่มันก็จบรอบได้นะครับโดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่าทีเฟกนะมันกำลังอยู่นะครับมันอยู่ข้างล่างอยู่นะฮะมันยังอุ้ยอะไรครับการรีบายยังไม่จบทีเฟกนะฮะนักทุนใครอย่าพึ่งช็อตนะฮะรอดู850กับ870แต่คำเตือนนี้คำเตือนนึงคือว่าถ้าใครลองมาอย่าข้ามวันโอเคไม่รู้พรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นจบในวัน20จุดโอ้ยจะเป็นลมใช่แต่ถ้าใครช็อตมาจากข้างบน1016หรือว่าล่าสุดที่ช็อตมาจาก900กว่าก็อยากถือก็ถือไป900อ๋ออันเก่า913เมื่อวันศุกร์ค่ะก็ถืออยู่ได้ถ้าคุณทนการรีบาวด์50จุดได้เพราะว่าถ้าคุณปิดไปแล้วคุณจะมีปัญหาว่าชอบตรงไหนดีวะโอ้ใช่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 เพราะคนที่ได้มันจะถึงเนี่ย200จุดจาก1016อ่ะก็เพราะว่าทน50จุดเหมือนกับคุณทนทอง50เหรียญ100เหรียญอ่ะมันก็คือระบบเดียวกันค่ะค่ะเข้าใจไหมครับครบถ้วนนะฮะขอบคุณมากเลยค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวติดตามส่วนนักทุนเองนะฮะที่จะเรียน TFX X Plus Go นะฮะที่จะมีวันอะไรนะวันอาทิตย์ที่15มีนาคมก็เจอกันเนาะที่โรงแรมอัมมารานั่นเองถ้ามีโอกาสก็เจอกันสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องราวของ 4+1 ก็เริ่มแล้วนะนักทุนไปเจอกันนะ 4+1 นะฮะที่จะเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะฮะเดือนมิถุนายนรายละเอียดแบบไหนระยะเวลาตรงไหนอย่างไรเริ่มกันเถอะนะฮะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเราสู้ไม่ถอยนะฮะก็จะก่อร่างสร้างเป็นความสำเร็จได้นั่นเองนักทุนนะให้กำลังใจนักทุนทุกท่านนะคะนักลงทุนยุคใหม่พอสอใหม่นะฮะต้องหาความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็หนึ่งห้ามเลยนะฮะห้ามตามลายห้ามตามอะไรอย่างเงี้ยใครที่ปิดหน้ามาอะไรเงี้ยเราจะเปิดใจเราจะดูข้อมูลที่แท้จริงของเราเป็นหลักนะฮะสำหรับเรื่องราวทุกเรื่องที่ Business Line Alliance เองได้เติมเต็มโดยเฉพาะเรื่องราวฟิวเจอร์มา10 ปีที่เราดูแลกันแล้วเราช่วยกันร่ำเรียนหาวิชาด้วยกันนั่นเองนะคะนักทุนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนักทุนค่ะรายละเอียดอื่นนักทุนก็สอบถามไปที่@blmi นะคะสำหรับวันนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ